ื่อว่าหลายคนนะครับคงเคยคุ้นเคยกับข่าวของการสร้างเขื่อนใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่สำหรับการรื้อถอนเขื่อนอย่างแน่นอนครับปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำการรื้อถอนเขื่อนไปมากถึง4แห่งด้วยกันครับที่อยู่บนแม่น้ำคลาแมทนะครับนับเป็นโครงการรื้อถอนเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐครับและเป็นชัยชนะครั้งสำคัญสำหรับชนเผ่าชายแดนออริกอนนะครับแล้วก็แคลิฟอร์เนียที่ต่อสู้มาอย่างยาวนานหลายทศวรรษนะครับเพื่อฟื้นฟูแม่น้ำคลาแมทให้กลับมาคืนสู่สภาพธรรมชาติเมื่อสิ่งกีดขวางทางน้ำตรงนี้ได้ถูกรื้อถอนออกไปแล้วนะครับแม่น้ำคลาแมทก็กลับมาสู่สภาวะปกติอีกครั้งปลาแซลมอนสัตว์ที่เป็นสัตว์ท้องถิ่นประจำภูมิภาคนี้นะครับก็สามารถกลับมาว่ายน้ำเพื่อวางไข่ได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่แซลมอนไม่สามารถว่ายน้ำไปวางไข่ได้มากกว่า100ปีนับตั้งแต่มีการสร้างเขื่อนนี้ขึ้นมาครับแม่น้ำคลาแมทนะครับเคยเป็นแม่น้ำที่ส่งออกปลาแซลมอนขนาดใหญ่ที่สุดนะครับเป็นอันดับ3ของฝั่งตะวันตกครับแต่หลังจากที่บริษัทผลิตไฟฟ้าอย่าง Pacific Corp ได้เข้ามาสร้างเขื่อนกั้นน้ำระหว่างช่วงปี1918ถึง1962นะครับเพื่อผลิตไฟฟ้าสำหรับพื้นที่ทางตะวันตกนะครับที่กำลังเติบโตในยุคนั้นซึ่งก็ไม่ได้รับความยินยอมนะครับจากชนเผ่าท้องถิ่นมากมายนักเพราะการสร้างเขื่อนเหล่านี้นะครับย่อมส่งผลเสียทำให้แม่น้ำไม่สามารถไหลได้ตามปกติและรบกวนวงจรชีวิตของปลาแซลมอนและปลาอื่นๆในภูมิภาคด้วยครับวงจรชีวิตของปลาแซลมอนนั้นนะครับช่วงแรกปลาแซลมอนสายพันธุ์ชินุกและโคโฮจะอาศัยอยู่ในน้ำจืดเช่นแม่น้ำคลาแมทหลังจากวางไข่แล้วนะครับลูกปลาตัวเล็กๆก็จะไหลไปกับสายน้ำครับเพื่อไปเติบโตในทะเลมหาสมุทรน้ำเค็มเมื่ออายุถึงวัยเจริญพันธุ์ปลาเหล่านั้นที่เติบโตขึ้นมาแล้วก็จะพากันว่ายน้ำสวนสายน้ำเดิมนี่แหละครับกลับขึ้นไปผสมพันธุ์และทำการวางไข่ยังแหล่งน้ำจืดเดิมที่พวกมันได้ทำการจากมาแต่เขื่อนกั้นน้ำกลับทำให้พวกมันไม่สามารถว่ายทวนกลับไปวางไข่อย่างที่เดิมได้นะครับและไม่มีแหล่งอนุบาลลูกปลาด้วยทำให้จำนวนประชากรปลาลดลงประมาณ 95% ส่งผลให้รัฐบาลต้องออกกฎหมายคุ้มครองแม้เขื่อนบางแห่งนะครับจะมีการสร้างทางเบี่ยงให้ปลาแซลมอนสามารถว่ายย้อนกระแสน้ำขึ้นไปได้ก็ตามในปี2002นะครับได้เกิดการแพร่ระบาดของสาหร่ายเซลล์เดียวจากการรั่วไหลของสารเคมีในเขื่อนลงสู่แม่น้ำครับทำให้ปลาจำนวนกว่า 34,000 สายพันธุ์นั้นได้ตายลงเฉพาะแซลมอนอย่างเดียวนะครับได้ตายไปมากกว่า 70,000 ตัวนับเป็นเหตุการณ์ปลาตายครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์นะครับและเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ชาวยูร็อกและชนเผ่าอื่นๆในลุ่มแม่น้ำนี้นะครับร่วมมือกันผลักดันให้เกิดการรื้อถอนเขื่อนออกทั้งหมดตามข้อมูลของ KRC นะครับหรือ The Klamath River Renewal Corporation องค์กรไม่แสวงผลกำไรได้ค้นพบว่าเขื่อนทั้ง4แห่งนี้นะครับสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับ Pacific Corp ได้เพียงไม่ถึง 2% ด้วยซ้ำครับแม้จะเดินหน้าผลิตเต็มกำลังแล้วก็ตามดังนั้นแม้จะรื้อถอนเขื่อนนี้ออกไปแล้วก็ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้ามากนะทั้งนี้ Pacific Corp นะครับจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนเขื่อนในครั้งนี้ด้วยครับซึ่งมีมูลค่าประมาณ500ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ปัจจุบันนะครับนอกเหนือจากเรื่องเขื่อนแล้ววิกฤตด้านสภาพอากาศทั้งน้ำอุ่นและสภาวะแห้งแล้งนะครับในแม่น้ำคลาแมทก็ทำให้ปลาไข่ปลาแซลมอนและลูกปลาตายนะครับเนื่องจากขาดออกซิเจนแล้วก็ขาดสารอาหารในน้ำครับจูลี่อเล็กซานเดอร์นักวิจัยอาวุโสจากมหาวิทยาลัยออริกอนสเตทได้กล่าวว่าแม้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแต่การสร้างเขื่อนก็ยังคงทำให้ระบบการไหลของแม่น้ำเปลี่ยนแปลงไปครับซึ่งแน่นอนส่งผลทำให้น้ำอุ่นขึ้นในฤดูร้อนครับแล้วก็การที่น้ำอุ่นขึ้นนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือส่งผลทำให้เกิดเชื้อโรครุนแรงขึ้นครับจนปรสิตสามารถแพร่เชื้อจากปลาตัวหนึ่งไปสู่ปลาอีกตัวหนึ่งได้โดยตรงแม้เขื่อนจะถูกทำลายลงไปแล้วแต่ก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของน้ำครับเนื่องจากมีตะกอนสะสมอยู่ด้านหลังเขื่อนมาเป็นระยะเวลานานกว่าศตวรรษซึ่งอาจจะมีสารอินทรีย์ในระดับสูงและเมื่อเขื่อนถูกรื้อถอนออกไปตะกอนเหล่านี้ถูกปนเปื้อนและถูกปล่อยลงมาพร้อมกับน้ำครับจนแม่น้ำกลายเป็นน้ำสีน้ำตาลขุ่นและเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าบางชนิดและรอบๆเขื่อนตามข้อมูลของกลุ่มรณรงค์อเมริกัน Riversพบว่าในช่วง25ปีที่ผ่านมานะมีเขื่อนมากกว่า 2,000 แห่งนะครับในสหรัฐได้ถูกรื้อถอนออกไปแล้วครับการรื้อถอนเขื่อนในสหรัฐมักเกิดจากการเคลื่อนไหวของฝ่ายเอกชนครับที่สนใจในการรื้อฟื้นสิ่งแวดล้อมแต่ก็ถูกต่อต้านอย่างหนักเหมือนกันนะครับจากฝ่ายที่ใช้น้ำผลิตแสงไฟฟ้าแล้วก็ทำการเกษตรครับซึ่งกระบวนการรื้อถอนนี้อาจจะใช้เวลานานนับ10ปีกว่าที่จะสำเร็จได้นะครับแต่อย่างไรก็ดีครับในปัจจุบันการรื้อถอนก็ได้เป็นไปในอย่างกว้างขวางนะครับจนอาจจะเรียกว่าเป็นแนวโน้มและเป็นค่านิยมใหม่ของประเทศสหรัฐอเมริกาไปเป็นที่เรียบร้อยครับกระผมนัทจากไอเดียกรุ๊ปชาแนลนะครับหากท่านผู้ชมชอบคลิปของเรานะครับอย่าลืมไลค์แชร์ Subscribe นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ